นี้เรากำลังจะขึ้นรถนะคะรอไปเอาติ้งกันแต่งเนื้อชุดต่อปลาโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่นะครับอ้อมเกรย์เกมเอาติ้งถือว่าครั้งแรกเนาะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีเอาซิงกับอุ้มเกรย์เคเพราะเราเป็นแบรนด์ใช่นางแบบจำเป็นทุกแคมเปญทุกแคมเปญเจอเราได้ที่เพจอุ้มเกรย์เคชมรุ่นวายตาแสงดีมากค่ะจริงเออน่ารักมากคือเอาฟิตอัพเดย์ค่ะเช็คตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินมาที่โรงแรมมาลดีฟบีชที่จันทบุรีนะคะแล้วก็ห้องที่เราพักอันนี้เป็นห้องวิลล่านี่ก็คือมีแบบวิลล่าหลายๆหลังอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปรูมทัวร์ห้องเราแดดดีมากเลยอะไปค่ะอันนี้รูมเมทของเราพาชมห้องค่ะคนดีคนเดิมคนดีคนเดิมอันนี้เป็นวิลล่า2ห้องอยู่ติดทะเลเลยนะคะเตียงนอนโซฟาคือแบบตอนเช้าน่ารักดีอ่ะคุกกิบได้โอ้ยไปนอนอาบแดดได้สวยงามอุ้ยแสงดีมากอุ้ยนี่เขาจัดไว้ให้เรากินด้วยกันนี่เราเดินลงทะเลได้เลยดีมากช่วงนี้ไปทะเลบ่อยนะช่วงนี้ไปทะเลบ่อยชุดเก่งเลยใส่ทุกทะเลเลยอะแต่ว่าเสื้อนี้ดีมากของแลลี่มูฟเฟนนะคะรองเท้ารองเท้ารองเท้าลาเบลล่าค่ะโอเคกำลังเสร็จแล้วค่ะมาคราวนี้มีทั้งคุณตาคุณอุ้มใช่ไหมอ๋อนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่กุลาทุกๆคนนะครับรักมากเลยค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อยขอบคุณโอเคไปเลยค่ะก็แค่อยากจะขอบคุณขอบคุณทีมวิทยากรดีกว่าเราได้รับความรู้เต็มที่มาพร้อมความสนุกนะครับแล้วก็ได้เอาสิ่งดีๆกลับไปอย่างน้อยเชื่อว่าเราจะรักกันมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณวิทยากรคุณรักแล้วก็ทีมงานมากๆนะครับเราเป็นองค์กรเล็กมากๆเราถือว่าเราเล็กมากๆแต่เราได้รับโอกาสที่แบบใหญ่มากๆเลยนะฮะเราได้มีโอกาสที่คุณรักแล้วก็ทีมงานแบบให้ความสำคัญกับองค์กรเล็กๆขนาดนี้ทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจสละเวลาไหนจะเงินอีกใช่ไหมฮะค่าใช้จ่ายต่างๆอีกนอกจากคุณรักเราก็ยังมีทีมที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่เบื้องหน้าอย่างเดียวไม่มีเบื้องหลังไม่ได้นะครับจะไม่มีทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่คอยช่วยโปรโมทแล้วก็ลองเอาอยากจะให้น้องๆที่อยู่ข้างหน้าดูว่าร้านมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันยังมีคนที่คอยอยู่ข้างหลังคอยที่จะผลักดันร้านไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากในวันนี้แล้วก็ครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่หน้าเราก็ยังจะจัดอย่างนี้อยู่ที่หวังว่าเราจะได้มีโอกาสไปได้แบบไกลกว่านี้อาจจะเป็นต่างประเทศหรืออะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่ผลประกอบการของเราคาดหวังนะขอตบมือให้กับทุกๆคนแฟนใหม่
รักตอนนี้ใช่ไหมเพลงอะไรอยากจีบได้แฟนใหม่รักโอ้โหคาเซ่ค่ะใช่คาเซ่หมดคือเพลงนี้จีบได้แต่ฉันตายเอาจบไปแฟนหนูโอ้ทีดีวันนี้นะคะก็ชุดสวยมากแม่หมุนสลิปดูสลิปข้างหลังหน่อยสวยมากเสื้อของเสื้อนี้มิสคาเบตค่ะข้างในนี้บายจินชุดตาชุดเดรสน่ารักมากก็รองเท้าลาเบลล่าเข้ากับชุดแมสสวยมากกระเป๋าโทลี่เบิร์ชแว่นตาเดิมแว่นมิวสตูดิโอไซคอบีจูสตูดิโอขอบคุณมากซัพพอร์ตแบรนด์ไทยนะคะวันนี้ OOTDชุดทั้งเซตเลยเป็นของแบรนด์โปรดแล้วก็อันนี้ของเอแม่อแม่แล้วก็ Birkin Stock เนี่ยบอกแล้ว Birkin Stock มันเข้ากับชุดเดรสนะเข้ากับอะไรแบบนี้ฮะสวยมากมีโดรนด้วยนะคะได้ยินเสียงไหมฮะนี่ฮะนี่ตรงนี้เราอุ้มซิต้องตรงนี้แหละฮัลโหลเลยค่ะเอาอีกแล้วตาใหญ่อีกแล้วตาใหญ่อีกแล้วด้วยนะคะตามตัวในภาพยนตร์หนังต่างๆเหมือนจะไปวัดแขกปะสาวเราก็ต้องแบบทำมืออย่างนี้ปล่อยไปเชียร์นะคุณจริงว้าว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 เก่งมากอะแพนเค้กอะจะไปหาเขาเฮ้ยนี่อ่ะแต่ด้วยอย่างนั้นอ่ะแม่ต้องคิดดีไม่ได้เลยหลุดตรงนี้น้องๆครับพี่โชนมาแล้วนะพี่โชนอยู่ข้างหลังพี่โชนมาอยู่บนฟิตเนสพี่โชนอยู่ในห้องน้ำอยู่ในสนามอลิสอลิสอลิสวิ่งอยู่ในสวนChiles and Key ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแล้วก็ออฟฟิศวันนี้นะคะที่ฉันใส่เสื้อ Rally Movement ที่แบบชอบมากใส่ตลอดเลยแล้วก็กางเกงตัวนี้ของร้าน Miss Pavet ค่ะอ๋อมีแค่ในออนไลน์อันนี้คือน่ารักมากอันนี้เป็นเหมือนแบบกระเป๋าใส่เครื่องสำอางอันนี้เป็นรุ่นที่ฮิตที่สุด
มีทุกสีก็คือจะมีทรงที่เป็นแบบกลมๆด้วยอันนี้ก็น่ารักมากเบสิกหน่อยแต่ว่าสีสันคือสดใสแล้วก็น่ารักค่ะตอนนี้ก็คือแบบชาวแอนทิคเขามีของแบบว่าแบบให้เลือกเยอะแบบเยอะมากจริงเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยดีกว่าทั้งแบบรองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยรองเท้าแบบว่าแนวๆอันนี้ที่เกาหลีเยอะมากเลยคือมันมีความเป็นแบบที่เหมือนพวกแบบดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารุ่นที่เราชอบเราชอบรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้น่ารักมากใครหารองเท้าที่เป็นเหมือนแบบแมรี่เจมส์หรอมันจะน่ารักมีน่ารักเลยสวยมากใครอยากได้รองเท้าสีแดงที่ดูเก๋ๆแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะหนังดีมากเลยนะมีฉายผ้าด้วยชาแนลมากอันเนี้ยสูง5นิ้วแต่พื้นนิ่มมากเลยนะของชังปรีเยลลี่เลยก็มาเช้านี้ไปออกกำลังกายมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คือแต่น่ะมีของที่ได้มาจาก IG แบรนด์ IG ส่งมาให้เสื้อผ้าเต็มเลยนะคะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำล็อกต่อละกันแล้วก็ที่แตนไปทะเลไปจันทบุรีมาก็ไม่ได้ถ่ายอะไรแบบเยอะมากเนื่องจากว่าอยากจะแบบ enjoy กับการ outing ของคุณอุ้มเกรดเคฟนะคะก็ขอบคุณมากเลยคุณอุ้มที่เชิญพวกเราไปเที่ยวด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็สนุกมากขอบคุณครูรักมากเลยนะคะครูรักมาช่วยสอนสัมมนาเกี่ยวกับแบบองค์กรอะที่ทำให้ทุกคนแบบมี leadership ให้ทำงานร่วมกันได้ดีอะไรเงี้ยเพื่อแบบเพื่อองค์กรแล้วก็เพื่อตัวของทุกคนเองด้วยนี่คือแบบว่าเป็นการสัมมนาที่สนุกมากไอช่วงที่วันแรกที่ไปถึงจันทบุรีเลยอะถึงปุ๊บเราก็กินข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกันเลยแล้วแตงก็ไม่ได้ถ่ายเลยเพราะว่าเอาโทรศัพท์เก็บไม่ได้เอากล้องมาถ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนก็คือพอจบกิจกรรมนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็มามีกิจกรรมที่ชายหาดต่อก็คือทำอาหารก็เหมือนกันก็คือมัวแต่ทำกิจกรรมไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะแต่ว่าก็สนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบคือรู้สึกว่าได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากวันที่2ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมตอนเช้าก็คือเล่นริมชายหาดกันสนุกมากเสียงแหบเลยแต่นี่หายแล้วตอนแรกกลับมาคือแบบเสียงแหบเสียงแห้งคุณมนอุ้มคือแบบเสียงแหบกันหมดเลยนะคะคือสนุกกันสนุกเกินเบอร์ไปมากเลยเฮ้ยมันเป็นกิจกรรมที่คือเราอ่ะเป็นคนทำงานคนเดียวเราไม่ได้ค่อยมีโอกาสไม่ได้มีเลยดีกว่าที่จะแบบเฮ้ยได้ไปเอาติ้งกับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ถือเป็นโอกาสที่แบบดีมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นการแบบสานสัมพันธ์แล้วก็มีโมเมนต์ซึ้งๆกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันเป็นทริปที่ดีมากๆเราก็เลยถ่ายเก็บไว้มาฝากด้วยแล้วที่สำคัญก็คือพระอาทิตย์ที่นู่นวิวทะเลที่มาลดีฟบีชรีสอร์ทจันทบุรีก็คือสวยมากเลยแล้วก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆที่ร้านอุ้มด้วยนะคะคือแต่ว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีแบบมาง่ายๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะยิ่งแบบเอ้ยองค์กรเล็กๆก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยน้องๆจะได้มาเอาติ้งได้มาได้ความรู้จากครูรักอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันเป็นโอกาสของน้องๆคือน้องๆโชคดีมากนี่เมื่อวานก็คือแอบตัดผมมาอีกแล้วจ้าคือช่วงนี้รู้สึกว่าเอาจริงๆนะเบื่อผมทรงนี้มากเลยว่าจะทำอะไรสักอย่างกับผมแล้วคือจริงๆมีผมในใจที่อยากตัดมากแต่ว่าไอ้เราก็เป็นคนที่แบบดูเด็กเนาะเรากลัวว่าตัดแล้วเดี๋ยวมันจะดูเด็กเกินไปหรือเปล่าคอยหอวังนะคะเผื่อสีผมเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยคล้ายๆกันก็เลยแบบอยากตัดแล้วก็มีแบบซอยๆหน่อยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอยู่ไหมอะไรเงี้ยด้วยความแบบเขาเป็นคนเก๋ๆเนาะหรือว่าจะตัดแบบนี้แบบซาร่าเล็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงนี่ดิฉันก็เมื่อวานแอบตัดหน้าม้าไปคือเราอะอยากตัดหน้าม้าแบบ French girl อะไรเงี้ยนี่ถ้าซอยๆผมอะไรเงี้ยก็จะได้เดี๋ยวเราจะมา try on ให้ดูนะคะของที่ได้มาวันนั้นวันนั้นเหมือนแอบเปิดให้ดูไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ให้ดูอันนี้เป็นถุงของร้าน Trace นะคะเป็นแบบ tote bag ที่ใส่ของได้แบบดีมากขอเริ่มจากร้าน Endless Holiday ก่อนละกันนะคะ3ชิ้นชุดนี้น่ารักมากก็คืออันนี้เป็นกระโปรงของ Endless Holiday นะคะแล้วก็อันนี้เสื้อของร้าน Reverieซึ่งน่ารักมากดูด้านหลังสำหรับตัวเสื้ออันนี้แตนใส่เป็นที่แปะจุกด้านในเนาะแต่ว่ามันก็โอเคแล้วนะไม่ได้โป๊มากนะคะตรงช่วงหน้าอกตรงเนี้ยเขามีเหมือนซับ2ชั้นมีกระเป๋าด้วยอะแล้วก็เ
Endless Holiday ก็คือเขามีเป็นเสื้อตัวนี้มาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเสื้อเชิ้ตซึ่งผ้าดีมากเย็นสบายแล้วก็ผ้าเป็นแบบลื่นๆนุ่มๆเลยตัวนี้คือมันมีความเข้ากับกระโปรงเพราะว่าเขาทำเป็นปก2ชั้นอย่างเงี้ยสามารถใส่ด้วยกันได้น่ารักเนาะอันนี้ก็คือใครใส่ข้างในเป็นเหมือนแบบสปอร์ตบราที่เป็นเหมือนชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่แค่เสื้อเชิ้ตตัวนี้คุมใส่กับกระโปรงแค่นี้ได้เลยน่ารักเสื้อใส่สบายมาก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 สำหรับชุดนี้นะคะเป็นของ Bravery ทั้งชุดเลยนะเป็นเสื้อกับกางเกงนะคะคือจริงๆชุดนี้ตอนแรกที่แตนสั่งมาคือจะเอาไปใส่ที่จันทบุรีนี่แต่ว่ามาไม่ทันนะคะก็เลยได้เป็นชุดที่ใส่เป็นเสื้อเชิ้ต Larry Movement แทนน่ารักมากเสื้อน่ารักมากมากเลยมันเป็นความเซ็กซี่ที่แบบเอ้าแล้วผมดิฉันก็ลืมเอาผมลงสำหรับกางเกงอันนี้ก็คือแนะนำให้ใส่เป็นเหมือนแบบชุดชั้นในสีนูดนิดนึงเพราะว่าจริงๆผ้ามันก็แอบมีความบางถ้าใส่สีดำก็คือจะเห็นนะแต่ถ้าใส่สีนูดอะไรเงี้ยสีแบบเนื้อก็ไม่เห็นเนี่ยดีเทลข้างหลังมันแบบมันน่ารักอะชอบน่ารักเรามาต่อกันที่ชุดเซตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อไหมพรมเสื้อแบบเบสิกใส่สบายแล้วก็ตันว่าทรงของเขาทำมาค่อนข้างสวยเนาะชุดนี้ดันว่าเหมาะกับแบบซัมเมอร์ไปเที่ยวทะลงทะเลมากๆเสื้อคลุมอย่างนี้ก็ได้มีอีกสีหนึ่งสีนี้ก็คือเข้ากับกางเกงมากเลยอ่ะสำหรับเทรสแฟชั่นนะคะก็คือเทรสเขาก็มีทำเป็นแบบเสื้อแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงเหมือนกางเกงทรงสแล็กนะคะที่เป็นแบบขายาวตรงๆธรรมดาเลยเอวสูงตัวเสื้ออันนี้คือมันจะเป็นเสื้อกล้ามที่เป็นผ้าไหมพรมแล้วก็มีความแบบโคร่งๆดูแบบใส่สบายๆอ่ะแต่ว่าเนี้ยใส่กับแบบพวกกางเกงขายาวสีขาวใส่กับพวกกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะน่ารักปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่เสื้อสีๆจริงๆคือชอบใส่ขาวดำก็เป็นแบบเสื้อสีๆน่ารักน่ารักอะไรกระเป๋าเหมือนเอาไว้ใส่แบบนี่ดีมากเลยแต่จะเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์กล้องต่างๆที่ชาร์จแบตหูฟังอะไรเงี้ยค่ะคือใส่ไปในนี้ได้เลยแล้วคือเป็นทรงแบบน่ารักน่ารักกระเป๋าเครื่องเขียนใส่เครื่องสำอางได้อะไรเงี้ยค่ะน่ารักเหมือนกันอ๋อชุดเดรสอันนี้เป็นชุดของร้าน Reverie ซึ่งเป็นชุดเดรสสีดำน่ารักมากร้านนี้เขาทำด้านหลังเสื้ออย่างเงี้ยค่อนข้างสวยมากเลยแต่ว่ามันเป็นความแบบความกว้างเปิดหลังที่พอดีแล้วก็ตรงด้านข้างตรงเนี้ยมันไม่เว้าเข้ามาจนเกินไปแล้วก็อันเนี้ยเขาก็มีเชือกผูกซึ่งมันก็ทำให้ตรงเนี้ยมันสีเขียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็หลังก็ดูน่ารักดูแบบว่าไม่ได้แบบโล่งไปเลยอะไรอย่างงี้แล้วความยาวก็พอดีมากสำหรับแตนสูง155นะคะแตนชอบความยาวกระโปรงประมาณนี้มันเป็นชุดที่แบบเฮ้ยเราใส่ไปคาเฟ่ได้เราใส่ไปทะเลได้เราใส่ไปแบบใส่ได้แบบหลายโอกาสมากๆเป็นชุดเดรสดูสบายๆแต่ใส่ขึ้นมาแล้วก็ดูดีก็ตัวนี้เป็นคาโก้แพนนะคะจากร้านโคเดเรียแล้วก็มีชุดเดรสที่แตนใส่ไปในบล็อกที่แล้วก็สำหรับชุดนี้นะคะก็คือเป็นกางเกงคาโก้แพนของเขาก็มีหลายสีจริงๆอ่ะแตนอยากได้คาโก้แพนสีเขียวเพราะแต่รู้สึกว่าทรงนี้ถ้าใส่สีเขียวมันจะแบบน่ารักมากเลยแต่ว่ามันหมดก็เลยได้เป็นไซส์นี้มานะคะอันนี้ที่แตนใส่เป็นไซส์ S ก็คือ L อยู่ตรงแบบตรงสะดือพอดีแล้วนะคะแล้วก็ทรงของเขามันน่ารักนะแตนว่าเขาใส่ดีเทลมาค่อนข้างดีมีแบบข้างๆคล้ายๆพวกกางเกงแบบดิกกี้อะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อยืดตัวนี้นะคะแตนสั่งมาจากร้าน Heidi Secret เขาเอาเสื้อยืดเนี่ยมาทำเป็นเหมือนแบบหลังขึ้นไปอย่างเงี้ยคงมีป้ายแต่ว่าจริงๆดันรู้สึกว่าเสื้อมันแอบบางไปนิดนึงอันนี้ตันสั่งมา890บาทแล้วมันใส่ชุดชั้นในไม่ได้อันนี้คือมันจะต้องแปะอย่างเดียวอาจจะแปะเป็นเหมือนแบบเป็นฟองน้ำเอาแทนนะคะแต่ว่าข้างหลังเขาทำแบบน่ารักคือแตนอะชอบตัวเนี้ยเสื้อยืดตัวนี้แตนชอบตรงช่วงคอเขาแตนรู้สึกว่ามันแบบมันขึ้นมาติดพอดีอะแล้วก็ตรงแขนตรงเขินอะไรเงี้ยมันดูน่ารักดีเดี๋ยวเราจะออกไปคาเฟ่นะคะหาคาเฟ่ถ่ายรูปนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีรูปใหม่ลงเลยนี่ดิฉันก็ตัดผมเก่งเหมือนกันเนี่ยต้องมีคนถามแน่เลยว่าให้สอนตัดให้ดูคือแตนอะยังสอนไม่ได้เพราะว่าแตนก็ตัดไปแบบมั่วๆอะไรเงี้ยคือจริงๆอะไปดูใน YouTube French Bang ตัดผมหน้าม้าแบบเกาหลีแต่จริงๆคือไม่ได้อยากตัดแบบเกาหลีซีทรูจริงๆอยากได้หน้าม้าหนาๆแต่ว่าด้วยเป็นคนที่ไม่ได้หัวเถิกมากอันนี้เรื่องจริงคือใครที่แบบว่าหน้าผากเถิกมากอะตรงเนี้ยมันจะสามารถทำผมได้หนามากแต่ว่าด้วยความที่ผมเราอย่างเงี้ยข้างหน้ามันแบบมันมีขวัญด้วยมันแบบก็เลยได้ประมาณนี้นี่ยังไม่กล้าตัดเข้าไปเยอะหนากลัวพอตัดหนาแล้วมันไม่เป็นหน้าม้ามันกลายเป็นแบบ
มาป่องข้างๆตรงเนี้ยค่ะตอนนี้คือมันกำลังโอเคดันก็ยังไม่กล้าแบบว่าไปทำอะไรเพิ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปที่คาเฟ่กันดีกว่าจ้ะถึงแล้วนะคะ Neighborhood Cafe จ้ะว่าไม่ success นะคะไม่ได้รูปเอาฟิตเลยเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็ไม่มีที่ตั้งกล้องถ่ายมาแต่ในฟุตเทจอยู่ในกล้องอย่างอันนี้ชื่อแว่นว่าเมลอนนะคะตอนนั้นก็คือเป็นเหมือนซัมเมอร์ปีที่แล้วแล้วเราก็อาจจะเอากลับมาปีนี้อีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันน่ารักดีอันนี้มันจะเป็นแบบสีออกเขียวๆแล้วก็เลนเป็นแบบสีส้มๆน่ารักอะไรเงี้ยคือมีความเข้ากับชุดมากเลยวันนี้คือกระเป๋าอันนี้จากร้าน Daddy and the Muscle Academy นะคะแล้วก็แว่น Miu Studio สร้อย Bijou Studio นะคะอันนี้คือถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะใส่สร้อยหมวกแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าจะแมชยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเส้นเนี้ยไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่กำลังดีที่สุดแต่ไม่แน่ใจว่าวอลลุ่มไหนแต่ว่ามันจะเป็นแบบสร้อยหมวกเล็กๆมันเข้ากับทุกชุดเลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวกลับบ้านดีกว่า